พรรคจะเรียกประชุมสสในวันอังคารที่28พฤษภาคม2556นะครับคงจะมีประเด็นการหารือในเรื่องของการเปิดวิสามัญวันที่29พฤษภาคมในการพิจารณางบประมาณของปี57นะครับซึ่งทางพรรคก็ให้สสเนี่ยได้ไปเสนอการอภิปรายซึ่งขณะนี้มีผู้เสนออภิปรายมาร่วมถึง70คนนะครับก็จะมีการประชุมกันในวันอังคารที่28เพื่อจะสรุปโดยเฉพาะว่าจะมีการอภิปรายให้ลดจำนวนลงที่เราได้รับการจัดสรรจากวิปนะครับโดยเฉพาะวิปรัฐบาลและฝ่ายค้านหรือว่าคนละ15ชั่วโมงเนี่ยก็ผู้อภิปรายเนี่ยคงจะคาดว่าจะเหลือสักครึ่งหนึ่งก็คือประมาณ30-35เพื่อจะให้การอภิปรายนั้นอยู่ในกรอบของการอภิปรายโดยเฉพาะในกรอบเวลารวมถึงการอภิปรายเนี่ยจะไม่ซ้ำประเด็นกันซึ่งก็จะมีการหารือทำความเข้าใจโดยจะเน้นให้กับผู้อภิปรายซึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็ผู้อภิปรายโดยจะเปิดโอกาสให้หน้าใหม่สสหน้าใหม่เข้ามาอภิปรายในการอภิปรายร่วมกันครั้งนี้เพื่อจะเห็นว่าเพื่อไทยเองนะครับมีสมาชิกหรือว่าสสที่มีคุณภาพในการที่จะมีการอภิปรายแล้วก็นำเสนอการใช้งบประมาณปี57เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไรนะครับนี่ก็คือมีการหารือในประเด็นเรื่องการอภิปรายงบประมาณนะครับส่วนในเรื่องประเด็นที่มีสสของพรรคเพื่อไทยที่มีการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายปรองดองฉบับที่ท่านเฉลิมนะครับก็ให้ข่าวว่าจะนำเรื่องกฎหมายปรองดองเนี่ยเข้ามาหารือในการประชุมพรรควันอังคารที่28นั้นคือทางพรรคเองก็เรื่องนี้ก็คงจะเมื่อมีการนำเสนอมาก็ถือเป็นสิทธิ์นะครับแต่พรรคก็ยังยืนยันว่ามีมติไปแล้วนะว่าสนับสนุนเนี่ยร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับคุณวรชัยเหมะและก็สส12ท่านที่จะเป็นการช่วยเหลือเป็นการเยียวยาผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับโดยการเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบและเป็นเหยื่อทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้ถ้าสมาชิกเสนอเข้ามาคงจะต้องมีการถือว่าเป็นสิทธิ์ที่จะมีการพิจารณาส่วนจะการพิจารณาจะเป็นอย่างไรนั้นก็อยู่ที่ประชุมพรรคเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องการเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับผมเรียนว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับแกนนำพรรคอย่างที่ทางสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปกล่าวหาโดยเฉพาะคุณนิพิษอินทรสมบัติสสพัทลุงพรรคประชาธิปัตย์รวมถึงแม้แต่ท่านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรครวมถึงแกนนำพรรคท่านอื่นมองว่าการเสนอกฎหมายเพื่อความปรองดองรวมถึงกฎหมายนิรโทษก็เป็นลักษณะเกมสับขาหลอกที่ทางพรรคเพื่อไทยเองรวมถึงรัฐบาลเองและแกนนำของพรรครวมถึงพันโดโดทักษิณเนี่ยจะเป็นการผลักดันกฎหมายสองฉบับนี้นะครับเป็นลักษณะสับขาหลอกและมองว่าเพื่อไทยก็หนุนอันนี้ผมมองว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับและเป็นการที่เป็นการจินตนาการล่วงหน้าลักษณะเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีเหตุมีผลซึ่งวันนี้สิ่งที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นเหยื่อทางการชุมนุมเนี่ยผมก็แปลกใจหลังจากที่สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะคุณวรชัยและพวกใน42ท่านเสนอกฎหมายพรบ.นิรโทษกรรมให้กับประชาชนเนี่ยปรากฏว่าก็มีสมาชิกประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณวีรัตน์กัลยาสิริบอกว่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายทั้งสองฉบับทั้งร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับคุณวรชัยและพวกรวมถึงกฎหมายปรองดองของฉบับของท่านเฉลิมคือวันนี้ยังไม่เห็นเนื้อหาอะไรก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมีการประชุมกันในวันจันทร์ที่27ซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองที่บอกว่ายินดีที่จะมีการ
เยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนลักษณะเรื่องการเมืองอย่างนี้ปล่อยให้คุณวิรัติกัลยาสิริทีมกฎหมายและสมาชิกพรรคที่เป็นแกนนำเนี่ยออกมาจุดประเด็นว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายทั้งสองฉบับขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือการเล่นการเมืองที่ผมมองว่าเป็นการที่คุณอภิสิทธิ์ลักษณะเล่นการเมืองแบบตีสองหน้าชัดเจนครับน่าจะเป็นการตีสองหน้าอย่างชัดเจนปากวางอย่างหนึ่งเวลาหาเสียงบอกช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะการเดินทางไปปราศรัยล่าสุดไปที่จังหวัดเลยเมื่อ25พฤษภาคมตัววันนี้ก็บอกว่าจะช่วยประชาชนสุดท้ายสมาชิกพรรคให้สมาชิกพรรคตัวเองบอกว่าจะยื่นตีความนะครับโดยเฉพาะร่างพรบฉบับนิรโทษกรรมกับคุณวราชัยนี่คือเห็นการเมืองผมมองว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าแท้ของนายอภิสิทธิ์รวมถึงสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เองนะครับเป็นผู้บริหารประเทศ2ปีกว่าและบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดทำให้เกิดคนเสียชีวิตร่วม100ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าวันนี้ไม่เคยสำนึกบาปไม่เคยแสดงความรับผิดชอบในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและที่สำคัญไม่เคยขอโทษประชาชนวันนี้ยังเดินหน้าผ่าความจริงในลักษณะที่ทำให้เกิดความสับสนกับประชาชนนะครับผมไม่แปลกใจนะครับที่เมื่อวานวันที่25พฤษภาคมที่มีประชาชนคนเสื้อแดงบ้างคนเสื้อไม่แดงบ้างเขาไปคัดค้านคุณอภิสิทธิ์และไม่เห็นด้วยด้วยสำคัญผมกังวลนะครับการอภิปรายงบประมาณปี57เนี่ยเขาอภิปรายงบประมาณเพื่อนำไปเป็นงบประมาณของประเทศเป็นเรื่องสำคัญห่วงเหลือเกินครับว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเนี่ยไปพูดบนเวทีผ่าความจริงที่จังหวัดเลย25พฤษภาคม56โจมตีทั้งเรื่องกู้พรบกู้เงิน2ล้านล้านโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านการปาฐกถาของนายกที่มองโกเลียรวมถึงกฎหมายร่างพรบนิรโทษพรบปรองดองแม้กระทั่งโจมตีไปยังการพูดสกายของบรรพบุรุษทักษิณผมห่วงว่าการอภิปรายโดยเฉพาะที่นายอภิสิทธิ์และนายสุเทพซึ่งเป็นแกนนำปฏิบัติไปลักษณะไปเปิดเวทีที่ผ่าความจริงผมบอกว่าความจริงมีอยู่แล้วจะไปผ่ามันทำไมน่าจะไปสร้างความเท็จบิดเบือนทำให้ประชาชนสับสนและจะใช้เวทีในการอภิปรายครั้งนี้15ชั่วโมงนะครับน่าจะเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและมุ่งโจมตีเพื่อลดความน่าเชื่อถือของนางสาวยิ่งลักษณ์และก็รัฐบาลผมอยากให้การอภิปรายงบประมาณโดยเฉพาะการนำเสนอของฝ่ายค้านเนี่ยเพื่อเป็นการตรวจสอบงบประมาณปี57ให้ทำงานอย่างสร้างสรรค์นะครับและการอภิปรายอยู่ในเหตุผลและฝ่ายรัฐบาลเองที่เราจะมีการประชุมกันโดยเฉพาะในวันที่8พฤษภาคมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์รวมทั้งรัฐมนตรีและที่สำคัญเราก็จะไม่มีการประท้วงให้วุ่นวายให้เสียภาพเพราะมีการถ่ายทอดสดผมห่วงอย่างเดียวว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านอภิปรายไม่อยู่ในกรอบของว่าประมาณแต่มุ่งประเด็นที่การโจมตีโดยเอาเรื่องเงินกู้2ล้านล้านบ้างโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านรวมถึงการกล่าวหารัฐบาลรวมถึงบุคคลภายนอกเนี่ยอาจจะต้องมีการประท้วงกันให้อยู่ในกรอบนะครับก็อยากให้การอภิปรายครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในลักษณะที่เป็นการอภิปรายแบบปฏิรูปในการอภิปรายครับถึงคุณอภิสิทธิ์จะไม่ปฏิรูปพรรคตามที่คุณอลงกรณ์เสนอผมก็อยากให้การอภิปรายครั้งนี้นำไปสู่การปฏิรูปการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนเองก็เกิดศรัทธาในนักการเมืองและที่สำคัญพรรคฝ่ายค้านเองนะครับก็ควรจะต้องตรวจสอบรัฐบาลรวมถึงตรวจสอบว่าประมาณโดยเสนอความคิดเห็นนะครับลงในรายละเอียดที่เป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่เอาลักษณะเอาความสะใจหรือต้องการลดคะแนนเสียงของรัฐบาลเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับ